بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของขับไล่นะครับนึกถึงคำว่าขับไล่ก็หมายความว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ดินนะครับหรือว่าเรียกรวมๆว่าภาษากฎหมายเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วมีคนอื่นเนี่ยเข้าไปอยู่โดยละเมิดนะครับโดยที่เราไม่เต็มใจพูดง่ายนะครับ เราสามารถที่จะฟ้องขับไล่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปซื้อบ้านที่เป็นบ้านที่ขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีนะครับพอเราซื้อเสร็จ พอเราจะไปใช้พื้นที่อ้าวเรียบร้อยมีคนอยู่เจ้าของเก่ายังอยู่นะครับเขาบอกว่ามันก็มีนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนในการขับไล่นะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการขับไล่ของผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีนะครับเขาบอกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องไปฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับเขาก็ลดขั้นตอนเพื่อจะได้เป็นเกิดความสะดวกแล้วก็การประหยัดค่าใช้จ่ายกับผู้ที่มาซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีนะครับ เขาบอกว่านะครับถ้าผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยนะครับจากกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าพอไปดูปุ๊บมีคนอยู่ในบ้านไม่ยอมออกเราก็สามารถใช้วิธีขับไล่ได้นะครับก็คือว่าให้ผู้ซื้อทรัพย์นะครับไปยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลนะครับที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อขอให้ศาลเนี่ยนะครับออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยหรือบริวารของเขาเนี่ยนะครับให้ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับแล้วก็นำหมายนะครับนำหมายตั้งพนักงานบังคับคดีนะครับไปตั้งเรื่องนะครับที่สำนักงานบังคับคดีที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับเพื่อให้พนักงานบังคับคดีเนี่ยนะครับดำเนินการขับไล่นะครับแล้วจบคเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบนะครับถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีผู้อาศัยสมมุติว่าตอนแรกไปเจอพอไปตรวจสอบแล้วไม่มีเนี่ยเขาก็จะทำการส่งมอบการครอบครองให้กับผู้ซื้อทรัพย์หรือว่าเจ้าของบ้านต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไปตรวจแล้วว่ามีนะครับจบค.เนี่ยนะครับหมายว่ามีคนอยู่ในบ้านนะจบค.เขาก็จะดำเนินการแจ้งต่อศาลเพื่ออะไรเพื่อให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ดำเนินการนะครับจับกุมคนในบ้านออกไปกักขังนะครับโดยใครไปจับนะครับโดยมีเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็มีผู้ซื้อทรัพย์แล้วก็ไปกับตำรวจนะครับเพื่อไปจับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปกักขังนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอถึงขั้นจะต้องจับเพราะส่วนมากพวกนี้เวลาเขาเห็นหมายจับเขาเห็นตำรวจเนี่ยเขาก็ยอมออกแล้วโอเคอาจจะให้เวลาเขาหน่อยนะเอาคุณพี่มีเวลา 3 วัน 7 วันนะในการขนข้าวขนของออกไปถ้าคุณพี่ไม่ออกเนี่ยอีก 3 วัน 7 วันเนี่ยคุณพี่ก็จะต้องถูกตำรวจเนี่ยจับแล้วก็เอาไปกักขังนะครับแล้วก็จนกว่าโอเคแล้วเราก็ไปทำการเคลียร์บ้านแล้วก็ส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้ซื้อทรัพย์นะครับซึ่งมันเคยมีอย่างนี้มันเคยมีข่าว คนเนี่ยไปซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพบว่าบ้านที่ตัวเองซื้อเนี่ยยังมีคนอยู่ทีนี้ตัวเองแบบไม่ได้ไปทำการตามที่กฎหมายกำหนดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้กลับไปติดต่อเองผลปรากฏว่าเจ้าของเดิมเขาเครียดไงว่าเขาจะถูกฟ้องขับไล่แล้วเขาเครียดพอเขาเครียดเสร็จเนี่ยโอ้โหถึงขนาดว่าถึงกับเอาปืนมายิงเนี่ยจนผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับก็ถือว่าก็จริงๆถ้าเนี่ยขั้นตอนของกฎหมายคือถ้าเราทำอะไรโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับหนักหมายความว่าการปะทะกันเนี่ยระหว่างเราในฐานะเจ้าของใหม่กับเจ้าของเดิมเนี่ยการปะทะกันเนี่ยถ้าไปโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นคนกลางแล้วมีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันจะรุนแรงแต่ถ้ามุดเรามีจบคมีตำรวจไปเนี่ยจากรุนแรงเนี่ยหนักมันจะกลายเป็นเบานะครับเพราะว่าเราไปด้วยกับหมายศาลเราไปด้วยกับอำนาจทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปซื้อทรัพย์นะครับก็ต้องทำตามขั้นตอนนี้แหละนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน